งานแถลงข่าวเวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565พร้อมทั้งมีการเปิดตัว30สาวงามผู้เข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลทั้งสิ้นรวมเกือบ1ล้านบาทค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการประกวดสาวงามเชียงใหม่ในเวทีนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565พร้อมทั้งเปิดตัว30สาวงามผู้เข้าประกวดร่วมชิงมงกุฎค่ะซึ่งทางคุณประจนปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าวิกฤตโควิด-19 ก็ส่งผลให้การท่องเที่ยวทั่วโลกหยุดชะงักเศรษฐกิจก็ซบเซาแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการรับมืออย่างเคร่งครัดซึ่งการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นตลอดจนนักท่องเที่ยวว่าสามารถเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันทางคุณพิชัยเลิศพงอดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสาวงามทั้ง30คนจะเข้าเก็บตัวเพื่อทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยจะมีการเปิดตัวสาวงามในคืนวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์นี้จัดประกวดรอบแรกวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์และจะมีการประกวดในรอบตัดสินวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์ที่เวทีประกวดลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่ติดตามความยิ่งใหญ่เวทีนางสาวเชียงใหม่กับบรรยากาศแห่งมนต์เสน่ห์แห่งความงามเข้าไปได้เลยนะคะที่เพจ Facebook นางสาวเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ